ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีนะคงจะพอมีเวลาตอบคำถามเพิ่มนะว่ากันเลยครับคุณวราทิพย์นะครับถามดวงปีนี้17เมษายน34วันพุธนะพุธกลางวันผมดูหลังวันเกิดนะครับตัดตามอายุย่างเข้าย่าง26เกณฑ์ในส่วนของงานก็ประมาณสัก 70% นะมันมีโอกาสคือไม่ได้หวือหวานะครับแต่มีโอกาสในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอันนี้ถือว่าดีนะสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันจะปรับตัวดีขึ้นกับช่วงปีที่ผ่านมานะฉะนั้นหลังวันเกิดเนี้ยขอให้ขยันขวนขวายให้เต็มที่ครับต่อเลยจ้ะคุณรัฐถามเรื่องความรักกับการงาน5ธันวาคมปี27เวลาพุธกลางคืนนะครับ 21.15 ถามในเรื่องรักกับงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง32ถ้าโสดจะได้เจอครับนะถึงแม้กระทั่งมีคู่ถ้าตั้งใจประคับประคองมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้เพียงแต่ว่าอย่าให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตกันละกันส่วนงานอดทนหน่อยปีนี้อาจจะต้องทำในบางอย่างที่ไม่ชอบไม่ตรงกับทักษะความชำนาญครับตอนนี้ถึงเวลาของอีเมลแล้วนะครับวันนี้อีเมลเป็นตัวอักษรที่พิมพ์มาจากสถานที่ไกลนะครับที่อเมริกานะเกิดวันที่11ธันวาคมปี11เวลา 01:07 นาทีก็ถือว่ายังเป็นคนวันอังคารนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธดวงโดยรวมเป็นอย่างไรจะเตือนเรื่องงานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับจะมีโอกาสเกิดปัญหากับคนที่อยู่ด้วยกันคนที่ทำงานด้วยกันตลอดจนในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฝากระวังปัญหาพวกเอกสารหรือแม้กระทั่งพวกเรื่องของคดีความด้วยของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทำแล้วก็ให้ถ้าสะดวกนะครับหาพวกเพชรพลอยนะครับไพลินมาสวมใส่เป็นการเสริมชะตาเล็กๆก็ได้ด้วยความระมัดระวังครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนฮะพ้นธันวาคมนี้ไปแล้วจะเบาลงมาว่ากันต่อที่เลิกงามยามดีนะครับซึ่งเดือนนี้ก็มีค่อนข้างจะชุกพอสมควรในช่วงนี้นะครับเริ่มกันที่วันพุธที่17กุมภาพันธ์ครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้นก็คือ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่20ครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันไม่ได้มีข้อห้ามนะครับ13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ครับวันนี้มีเงื่อนไขคือเลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในเขตพัทธเสมาเนื่องจากอัคคนิโรธตกหลีกเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับ12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่22กุมภาพันธ์วันนี้เลิกล่างกลางๆนะครับเป็นวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่24ครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่สามารถประกอบการมงคลในเรื่องต่างๆได้นะครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลี่ยงออกรถเรื่องเดียวที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนก็เป็นราชาเลิกด้วยจึงเหมาะกับการเปิดร้านขึ้นบ้านใหม่การเข้ารับตำแหน่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งการมั่นหมายแต่งงานรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.
หรือถ้าใครอยากจะรับชมรายการซ้ำทุกรายการของทางสถานีครับก็เข้าไปตามต่อได้ที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand หรือแม้กระทั่งใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสถานีเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับหรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้ที่ Miracle Channel TV ครับก่อนจะจากกันเรามีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับอันเพชรนิลจินดามีค่ามากแม้ว่าหากไก่เห็นยังเฉยๆคนใจต่ำพบธรรมะก็ละเลยยิ่งทำเฉยไม่สนใจเช่นเดียวกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ